ไปปาร์ตี้มาปาร์ตี้สนุกสนุก The party was so funny ไม่ได้นะฮะ Hi everyone, today I'm going to talk about these two words fun and funny เมื่อกี้กี่ขึ้นต้นประโยคไปแล้วนะคะว่า The party was so funny ไม่ถูกนะคะถ้าเราบอกว่าเราไปปาร์ตี้แล้วแบบสนุกมากกรุ๊ปมากนะคะจริงๆเราต้องพูดว่าอะไร The party was so funThe party was so fun นะคะคำว่า fun แปลว่าสนุกค่ะอ่ะ let's look at other examples we had so much fun together we had so much fun together นะคะสนุกมากเลยสามารถใช้เป็นคำนามได้ด้วยนะคะตรงนี้นะก็คือ we had so much fun เป็นคำนามที่นับไม่ได้เราจะใช้ so muchหรือว่า much กับคำว่า fun นั่นเองค่ะสนุกมากๆหรือถ้าเพื่อนจะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเราก็บอกว่า I hope you have fun I hope you have fun นะคะก็อวยพรเขาไปว่าขอให้เขามีความสุขสนุกอะไรแบบนี้เราก็ใช้คำว่า fun แปลว่าสนุกนะคะ Now how about funny funny for example most of my viewers think I'm funny but I'm not sure about thatMost of my viewers think I'm funny นะคะแปลว่าอะไรอันนี้บอกว่าคนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook IG นะคะหรือว่าทาง YouTube นะคะก็คิดว่ากีเนี่ยเป็นคนตลกนะคะตลกก็คือเว้าเอียงมากกว่าหัวเตอะหัวเตอะนะคะนั่นก็คือ funny นั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณหัวเราะเขาเมื่อไหร่ที่คุณหัวเราะกับอะไรบางอย่างนะคะคุณจะเรียกมันว่า funny แต่ไม่ใช่Fun, nah? Another example. Perhaps you meet this person for the first time. Let's say her name is Bridget, and you give this comment about her. Bridget is such a funny girl. Bridget is such a funny girl. คือเป็นผู้หญิงที่ตลกมากแบบคุยด้วยครั้งแรกก็แบบหัวเตอะหัวเตินแบบนี้นะคะเราจะใช้คำว่า funny ค่ะดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะใช้คำว่า fun นะคะแปลว่าสนุกนะแล้วก็ funny แปลว่าตลกนะคะทีนี้ถามว่าเราสามารถใช้คำว่า fun เพื่อบอกบุคลิกลักษณะคนได้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเขาตลกอ่ะเราบอกลักษณะว่าเขาเป็นคนตลกใช่ไหมก็คือ funny แต่ถ้าเราบอกว่า he's so fun he's so fun อันนี้ผิดหรือเปล่านะคะไม่ผิดถ้าคุณหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่สนุกมากๆเลยโอ๊ยไปคุยด้วยแบบโอ๊ยสนุกแล้วก็ชอบทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกชอบชวนเราทำนู่นนี่นั่นพาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย he's fun ได้ค่ะแต่ต้องความหมายนั้นนะว่าเขาเป็นคนสนุกนะคะแต่ถ้าบอกว่า he's funnyเขาตลกค่ะเขาพูดอะไรออกมาเราหัวเราะตลอดเลยแบบนี้ค่ะอ่ะจบละเดี๋ยวเรามาเทสกันนะคะประโยคนี้ค่ะกีอาจะบอกว่าตอนที่กีไปเที่ยวมาเนี่ยนะเป็นอดีตนะคะ The trip was very สนุกมากเลยอ่ะจะใช้ fun หรือว่า funny คะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ So that's it for this video I will see you again very soon in my next episode Bye